You're listening The Momentum Podcast. Travelization เที่ยวไม่เสียเที่ยวไปยังไงไปยังไงจะไม่จอดอ่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ Travelization เที่ยวไม่เสียเที่ยวใน EP ที่8นะครับกับผมเน็ตกิตินันสำหรับ Travelization EP ที่8นี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับบีมสิทธารัตน์ปี่ทองหรือที่รู้จักกับเธอดีในชื่อบีมเซนเซเจ้าของเพจสอนภาษาญี่ปุ่นผู้มาพร้อมกับคาแรคเตอร์สุดน่ารักซึ่งเธอจะมาเล่าประสบการณ์การไปเยือนอย่างประเทศญี่ปุ่นเพื่อเรียนต่อพร้อมกับออกท่องเที่ยวเพื่อค้นหาวัฒนธรรมฉบับแดนอาทิตย์อุทัยจนสุดท้ายแล้วเธอได้ตัดสินใจผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้โอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับครูบีมหรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่าในชื่อบีมเซนเซนะครับผมก่อนอื่นเลยอยากให้ครูบีมช่วยอัปเดตกันหน่อยครับว่าช่วงนี้ครูบีมเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าช่วงนี้ตัวครูบีมเองก็มีหันไปทำงานในวงการนักพากย์ค่ะสวัสดีค่ะก็บีมนะคะเจ้าของเพจและ channel บีมเซนเซค่ะตอนนี้ก็สบายดีค่ะแล้วก็ได้ทำงานใหม่ๆนะคะทั้งแบบเปิดคอร์สสอนแล้วก็เริ่มมีงานภาคเข้ามาบ้างนะคะงานภาคนี่ช่วยบอกได้ไหมครับเป็นงานเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านมาที่มีตอนนี้ก็จะเป็นใน Netflix นะคะก็จะมีเรื่องเป็นการ์ตูนอนิเมะเรื่อง Godzilla Singular Point นะคะครับเป็น AI ทั้งหมดทั้ง3ตัวในเรื่องเลยนะคะแล้วก็ใน Disney Plus นะคะก็จะมีเป็นHigh School Musical The Musical The Series ค่ะชื่อยาวนิดนึง เป็นซีรีส์ High School Musical ค่ะเป็นนางเอกมี2ซีซั่นครับผมก็ส่วนตัวผมมีโอกาสได้ฟังงานภาคของครูบีมแล้วเรียกได้ว่าถ้าสมมุติเข้าไปฟังโดยที่ไม่ได้อ่านชื่อนักพากย์เลยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นครูบีมด้วยเลยหรือเปล่าว้าว หลายคนบอกเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเสียงใหม่ในวงการนี้ด้วยแหละโอเคครับอย่างนี้ช่วงนี้นี่ก็ถือว่าก็ไม่ค่อยได้เดินทางเหมือนกันเลยใช่ไหมครับช่วงโควิดตอนนี้แทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยค่ะน้อยมากๆไปแค่ออกไปจำเป็นจริงๆก็คือไม่ได้ออกจากกรุงเทพเลยส่วนมากตอนนี้ก็คือจะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ทั่วไปก่อนใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะก็จะมีงานที่ทำในตอนนี้จะมีทำคอร์สออนไลน์แล้วก็จะเป็นในส่วนของ YouTube Facebook TikTok อะไรเงี้ยค่ะที่สามารถทำได้ที่บ้านอะไรเงี้ยโอเคครับทีเนี้ยครับอัปเดตกันแล้วทีเนี้ยเราก็พอจะทราบประวัติครูบีมาบ้างเรื่องแบ็คกราวด์ชีวิตว่าตัวครูบีมเองคุกคีกับพวกวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กอะครับทีเนี้ยเราเลยอยากให้ครูบีมช่วยย้อนเล่ากลับไปหน่อยว่าจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยมันมีที่มาที่ไปเป็นไงแล้วทำไมสุดท้ายแล้วครูบีมถึงเลือกตัดสินใจที่จะเลือกเดินเส้นทางในอาชีพที่มีภาษาญี่ปุ่นด้วยครับผมค่ะจุดเริ่มต้นก็คือโดราเอมอนเลยค่ะตอนประมาณ8ขวบอะค่ะไปแบบคือสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยจะมีคนอยู่เยอะมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ในบ้านเยอะแล้วเขาก็มีโดราเอมอนอยู่เล่มนึงในห้องเขาแล้วบีมออกไปเที่ยวห้องเขาไปเล่นห้องเขาแล้วก็เลยหยิบมาอ่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมสนุกอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่าแบบการ์ตูนญี่ปุ่นสนุกมากๆนะคะตอนนั้นแค่ป.1เองนะก็เลยกลับบ้านมาบอกแม่ว่าเนี่ยหนูได้ไปอ่านการ์ตูนเล่มนึงนะมันสนุกมากๆเลยอะค่ะครับนั้นคือคุณแม่ก็ซื้อโดราเอมอนมาให้เต็มเลยอย่างนี้ก็เป็นแฟนคลับโดราเอมอนมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่เรียกว่าโดราเอมอนเป็นแรงบันดาลใจแรกเลยนะคะที่ทำให้รู้จักกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้เหมือนเด็กทั่วไปไหมครับที่ว่าต้องตื่นเช้า8 โมงเพื่อขึ้นมารอดูเหมือนเลยเสาร์อาทิตย์นะคะสมัยก่อนช่อง9การ์ตูนเนาะก็จะมีแบบการ์ตูนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วที่จะบีมดูจะมีแค่โดราเอมอนกับเซเลอร์มูนแล้วก็นักรบสาวเลเอิร์ธเราจะไม่ค่อยชอบการ์ตูนผู้ชายสมัยก่อนครับผมค่ะจะดูแต่แนวแปลงร่างอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็เขาเรียกได้ว่าการ์ตูนคือแรงบันดาลใจในจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็พอเราเริ่มรู้สึกว่าชอบอนิเมะชอบการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วเราก็เริ่มร้องเพลงตาม
เราไม่รู้หรอกว่าเขาร้องว่าอะไรอ่ะแบบเพลงเปิดโดเรมอนเพลงเปิดเซเลอร์มูนอะไรเงี้ยแต่เราก็ร้องตามอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงมันก็น่ารักดีนะภาษาเขาน่ารักดีอ่ะแล้วดูบ้านเมืองเขาในการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูมันสะอาดจังเลยอยากจะไปเที่ยวจังเลยก็เลยลองเริ่มเรียนด้วยตัวเองก่อนด้วยการที่โดราเอมอนสมัยก่อนนะคะมันจะมีหน้าหลังอ่ะของนักสะสมอ่ะข้างหลังมันจะมีเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่นสอนคนไทยที่อ่านอะไรเงี้ยเป็นแบบส่วนเสริมขึ้นมาเราก็เอาตรงนั้นอ่ะตอนนั้นก็ประมาณแบบ9 ขวบ 10 ขวบอ่ะเราเอาตรงนั้นอ่ะหยิบโดราเอมอนมาเป็นกองเลยใส่ตะกร้ามาจำได้เลยแล้วก็มานั่งเปิดเฉพาะหน้าหลังอ่ะแล้วก็จดใส่สมุดนึกสมุดอันนั้นยังอยู่เลยนะคะจดใส่สมุดว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนั้นแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยแม่ก็เห็นว่าท่าทางน่าจะสนใจก็เลยสักพักเนื้อก็เลยถามว่าแบบอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมก็เลยโอเคเรียนครับผมแต่ว่าช่วงนั้นอาจจะเขาเรียกไงครับในการจะหาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นสักที่มันเป็นเรื่องยากไหมครับในยุคนั้นคิดว่ายังยากอยู่นะเพราะว่ามันก็โหนานมากๆเลยอะค่ะมันไม่ได้มีแบบโซเชียลอะไรสมัยเนี้ยแต่ว่าก็ยังมีคนเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้างแต่อาจจะไม่เยอะนะคะก็ได้เป็นเรียนกับ private tutor คุณครูที่อยู่ใกล้ๆบ้านกันนะคะก็ไปเรียนที่บ้านคุณครูครับผมแล้วหลังจากได้เริ่มเรียนนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับจากตรงนั้นรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกคือวีมเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนพิเศษไม่ชอบเรียนพิเศษวิชาการเป็นคนที่แบบเรียนไม่ได้จริงๆก็ต้องเรียนอะไรที่เราสนใจเท่านั้นคือแบบเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นอะไรอย่างที่เราสนใจแล้วรู้สึกว่ามันสนุกนะคะแต่ว่าเรียนไปสักพักนึงอะแล้วก็รู้สึกท้อแท้เพราะว่ามันยากยากในที่นี้นี่คือประมาณยังไงอะครับคือด้วยความที่ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยมันต่างกันทั้งในส่วนของตัวอักษรไวยากรณ์ต่างๆที่ของไทยพูดว่าฉันกินข้าวคนญี่ปุ่นพูดว่าฉันข้าวกินอะไรเงี้ยกระโปรงสีแดงคนญี่ปุ่นก็พูดสีแดงกระโปรงซึ่งมันทำให้เราสับสนมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีพวกคำช่วยการผันประโยคต่างๆที่แบบว่าเมืองไทยภาษาไทยอ่ะมันไม่มีมันก็จะมีเราเรียนไปเรื่องตัวอักษรเนี้ยยังโอเคพอเรียนไปเรื่อยๆเข้าสู่ไวยากรณ์แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากมากเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือบีมเรียนเป็นเรียนพิเศษข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบีมต้องแบ่งเวลาให้กับการบ้านที่โรงเรียนด้วยนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าท้อแท้แล้วก็ตอนนั้นอ่ะเรียนมาประมาณน่าจะปีนึงได้แล้วก็ไปสอบวัดระดับแล้วก็ตกก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปไม่รอดแล้วแน่เลยภาษาญี่ปุ่นก็จะมีช่วงเวลานั้นอยู่ค่ะแล้วอย่างนี้เราทำสร้างแรงบันดาลใจกลับมาตัวเองไงครับแบบปลุกไฟกลับมาว่าฉันต้องทำต่อละเนี่ยครับก็ตอนนั้นอ่ะพอดีตอนที่สอบตกไปนิดนึงอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราดาวไปอ่ะเพราะเราเป็นคนที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสนิสัยส่วนตัวนะคะค่อนข้างซีเรียสกับการเรียนคือเราต้องได้เกรดดีคือไม่มีใครมาบังคับอะไรเรานะคือเราเป็นอย่างนั้นอ่ะเราต้องได้เกรดดีเราต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพอเราผิดหวังตรงที่แบบเราทำไม่ได้อ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเรียนแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะมีโอกาสได้รับโอกาสพอดีในชีวิตเข้ามาก็คือได้ทุนจากโครงการยูเนสโกให้ไปเป็นตัวแทนที่ญี่ปุ่นตอนอายุ15นะคะครับผมก็ได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตไปน่าจะเป็นปีประมาณไหนครับพอบอกได้ไหมครับ เดี๋ยวนะน่าจะประมาณ2003หรือ2004ไม่แน่ใจค่ะ2003มั้งโอ้น่าจะนะคะก็เกือบ20ปีแล้วนะ ช่วงต้นมิเลนเนียมพอดีเลยนะครับบิมอยู่ม.3อ่ะอย่างเงี้ยครับตอนนั้นถือว่าก็ส่วนเนี่ยจากที่ผมมองก็คือยังอายุน้อยอยู่แล้วพอไปงั้นนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างยังไม่15เลยเพิ่ง14เองตอนนั้นเราตื่นเต้นไหมครับกับการไปครั้งแรกตรงนั้นตื่นเต้นตั้งแต่ตอนสมัครแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วกำลังท้อแท้แล้วก็ตอนนั้นคุณคือเราเป็นเด็กกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยเป็นพวกรำพวกเล่นดนตรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันมีโครงการเนี้ยเข้ามาครูที่สนิทกับเราครูสอนนัทศิลป์เนี่ยเขาก็เลยมาถามว่าสิทธารัตน์เธอสนใจโครงการนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บีมก็เลยบอกว่าสนใจมากเลยก็เลยมาบอกที่บ้านก็สมัครไปด้วยกันแบบส่งพอร์ตส่งอะไรไปซึ่งอาจารย์เขาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้นะเพราะว่ามีคนอื่นเขามาสมัครด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าโรงเรียนจะเลือกใครซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโครงการที่แบบมันโบ๊ะมายงที่โรงเรียนเราพอดีค่ะเป็นโครงการของยูเนสโกที่เชิญเด็กไทยไปที่ญี่ปุ่น4คนเพื่อไปร้องเพลงเพื่อสันติภาพในโอกาสการครบรอบ400ปีของปราสาทนิโจที่เกียวโตครับผมค่ะก็ครบรอบ400ปีนั่นแหละแล้วก็คือเขาก็คัด
ัดโรงเรียนแบบบิมไม่แน่ใจนะอันเนี้ยน่าจะเป็นแรนดอมอ่ะว่ามันแบบมาโป๊ะที่โรงเรียนเราแล้วก็อีก3โรงเรียนในกรุงเทพค่ะเขาก็ต้องส่งตัวแทนโรงเรียน1คนไปแล้วคราวนี้เราก็ได้รับเลือกด้วยเหตุผลที่ว่าน้องเขาที่สมัครเหมือนกันเนี่ยเขาอาจจะแบบรำเก่งกว่าร้องเพลงเก่งกว่าแต่ว่าเธอได้ภาษาญี่ปุ่นก็เรายังเด็กอยู่ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรมีปัญหาที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มั่นใจว่าเราน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้เป็นเหตุผลของโรงเรียนนะที่เขาให้ดิมาแสดงว่านอกจากเรื่องภาษานี่ก็คือเราต้องส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาเผยแพร่เอาวัฒนธรรมของเราไปเผยแพร่ให้เขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นพวกการรำหรือว่าเรื่องภาษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่แต่จริงๆเราก็คือไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็ไปร้องเพลงร่วมกับเขาเขาซ้อมร้องเพลงส่วนใหญ่จะร้องเพลงเน้นการร้องเพลงร่วมกับเด็กๆจากทั่วโลกเลยนะก็มีอัฟกานิสถานเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียอะไรเงี้ยค่ะที่มาแล้วประเทศละ4คนครับผมครูบิมครับตอนที่ไปเนี่ยหลังจากที่ได้ไปทำกิจกรรมแล้วเราก็มีไปทำอีกต่อไหมครับหรือว่าอยู่ประมาณกี่วันอะไรเงี้ยครับผมก็อันเนี้ยเป็นโครงการของยูเนสโกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันฟรีหมดเลยรวมไปถึงพาสปอร์ตอะไรเงี้ยคือไม่ต้องทำเลยแบบเป็นตราของกระทรวงต่างประเทศมาเลยรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ย VIP มากนะคะก็ได้ไปญี่ปุ่นในช่วงที่เราท้อแท้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นพอดีนะคะไปประมาณแค่ประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วก็ไปที่เกียวโตเขาก็จะพาไปเที่ยววัดต่างๆวัดที่มันดังๆอ่ะวัดอิคิวซังวัดแบบคิงคาคุจิอะไรอย่างเงี้ยวัดน้ำใสไปเดินช้อปปิ้งไดโซครั้งแรกเลยแล้วก็ได้ขึ้นรถไฟใต้ดินครั้งแรกโดยตอนนั้นยังไม่มีรถไฟใต้ดินที่ไทยเลยนะคะแล้วก็เราได้ลองใช้ภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตที่แบบใช้ที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วตอนนั้นก็ติดการ์ตูนเรื่องนึงก็คือโคนันแล้วก็มันมีฉากเกี่ยวกับโอซาก้าอะไรเงี้ยเราไปลงที่สนามบินโอซาก้ามันอยู่ในโคนันแล้วก็แบบว้าวมากเราประทับใจมากว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเราได้มาในที่ที่มันอยู่ในการ์ตูนที่เราอ่านเลยนะอันนั้นคือแบบแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตมากๆนะคะอย่างนี้คนโอซาก้านี่พูดเหนือจริงไหมครับก็จริงนะแต่มันจะเป็นคนละแนวกับเฮจิภาษาไทยหน่อยนะพอเราได้ไปเที่ยวเนี่ยมันเหมือนจากที่เราคิดไว้วัยเด็กเลยครับตั้งแต่ที่เราดูการ์ตูนมาเนี่ยครับทั้งวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเขาพวกตึกรามบ้านช่องของเขาเนี่ยครับผมค่ะก็ที่เราเห็นประทับใจค่ะเหมือนกับที่เราอ่านมาในการ์ตูนในดูในอนิเมะมาได้แหละคือมันสะอาดไปหมดเลยแล้วผู้คนเขาดูมีระเบียบมากรถก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพื้นถนนเขาไม่มีขยะเลยมันดูเส้นถนนมันเข้มมันดีไปหมดเลยค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจและที่ประทับใจที่สุดก็คือภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนมาเอ้ยมันใช้ได้จริงอ่ะก็คือเราใช้คำง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นแบบยังไม่ได้เรียนเยอะอะไรขนาดนั้นก็ใช้คำง่ายๆเช่นแบบว่าเจอแม่บ้านในโรงแรมเดินมาก็สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะพูดภาษาแบบเป็นคำๆกับรุ่นกับพวกพี่ๆที่เขาเป็นอาสาสมัครมาดูแลเราอะไรเงี้ยครับผมแต่มันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูการใช้ภาษาครั้งแรกของเราว่าแบบได้ใช้จริงๆแล้วใช่ใช่โอเคครับผมแล้วหลังจากนั้นกลับมานี่เราทำยังไงต่อครับผมหลังจากที่กลับมาจากกิจกรรมนี้แล้วค่ะกลับมาก็บอกแม่ว่าโอเคเรียนต่อก็ได้ เรียนต่อละกันเอาให้สุดเลย เรียนไปเรื่อยๆค่ะก็จะพยายามก็หลังจากนั้นก็คือเป็นช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วใช่ไหมครับค่ะก็กลับมาก็เริ่มจะเข้ามัธยมปลายแล้วก็เรียนเรื่อยๆค่ะเรียนจริงๆก็คือสัปดาห์ละ2ชั่วโมงค่ะแค่นั้นอย่างนี้ก็คือเลือกเป็นฝั่งศิลป์ภาษาเลยไหมครับผมเรียนวิทย์คณิตค่ะอ๋อแต่ก็คือเรื่องภาษานี่ก็คือเรียนแยกวันเสาร์เรียนแยกอีกทีนึงใช่อ๋ออย่างนี้ก็คือจุดตรงเนี้ยเราเลือกที่จะขวนขวายเองเลยโดยตรงก็เลยกับอาจารย์คนเดิมคุณครูคนเดิมค่ะคุณครูที่สอนที่บ้านก็เราไปเรียนบ้านเขาบ้างเขามาสอนบ้านเราบ้างนะคะก็เรียนอยู่จนจบม .6 เลยค่ะครับผมช่วงนั้นในฐานะที่ช่วงนั้นอ่ะคือถ้าเป็นอย่างมัธช่วงม.ปลายนี่ก็คือช่วงเขาเรียกครับเตรียมสอบแอดมิชชั่นหรือเอนทรานซ์อย่างเงี้ยเราจัดการชีวิตตัวเองไงครับผมตอนนั้นก็เราตั้งแต่ม.4แล้วเราก็เข้าเลือกสายวิทย์เลือกสายวิทย์เพราะว่า1ก็คือเราติดเพื่อนเพื่อนเราทุกคนอยู่สายวิทย์หมดเลยนะคะเราไม่กล้าที่จะไปเสี่ยงเรียนศิลปภาษาศิลปคำนวณหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือบีมอ่ะเรียนภาษาญี่ปุ่นแยกอยู่แล้วเหมือนกับเราไปเรียนซ้ำอ่ะเพราะเราสอบตอนนั้นเราสอบได้แล้วอ่ะเหมือนเราไปเรียนซ้ำแล้วก็
เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนวิคณิตไปอ่ะมันอาจจะไปต่อยอดในอนาคตที่เราอยากอาจจะแบบพอเรียนอาจจะชอบไปเป็นวิศวะไปเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอฟิสิกส์เข้าไปเทอมแรกอ่ะเหอร่วงเลยค่ะ ชีวิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วก็ เต็ม20ได้10อ่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เด็กวัยรุ่นทุกคนน่าจะต้องเจอครับใช่ครับตัวเราอ่ะคิดว่าเราเรียนเก่งมาตลอดคิดว่าเราเรียนได้เพราะว่าเราอะมอต้นเราค่อนข้างเรียนดีอะได้4ได้แบบ 3.9 ตลอดนะคะก็รู้สึกว่าเรียนเลขฟิสิกส์อะไรมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะพอเข้ามปลายเราถึงได้รู้ว่าหัวเราคำนวณไม่ได้เลยอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ที่ทราบมาคือครูบีมก็ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาตรีเกี่ยวกับด้านภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะพอเรียนฟิสิกส์เทอมแรกตอนม.4นั่นแหละก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วมั้ง ก็เลยเริ่มอ่านภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนนั้นอ่านจริงจังอ่านแบบอ่านบีมอ่านเตรียมสอบตั้งแต่ตอนม.4ตอนปิดเทอมอะค่ะทำข้อสอบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเรียนสายวิทย์ไปเรียนไปเถอะอะแต่ว่าเราคงไม่เอาแล้วอะเอาให้ผ่านพอแล้วสุดท้ายตัดสินใจนี่คือเราสอบเข้าคณะไหนอะครับผมศิลปศาสตร์ค่ะเอกภาษาญี่ปุ่นสอบเข้าเอกโดยตรงเลยใช้คะแนนภาษาญี่ปุ่นในการสอบครับผมก็คือเราทิ้งเลขทิ้งวิทย์เลยนะคะแต่ถามว่าเสียดายไหมก็ไม่นะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คงเรียนเหมือนเดิมอะค่ะมันก็ได้อะไรอะได้ก็ยังเพื่อนที่ยังคบอยู่เขาก็เป็นสถาปนิกเป็นหมอไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนที่แบบหลายๆกลุ่มก็ดีค่ะเพื่อนกลุ่มนี้แหละที่ช่วยให้เราแบบเรียนจบมาได้โอเคครับครูบีมอย่างที่เนี้ยครับช่วงประมาณอีกกี่ปีอะครับผมเราถึงมีโอกาสได้กลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งก็ตอนจริงๆแล้วตอนม.4ก็ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะไปโฮมสเตย์ระยะสั้นประมาณสัปดาห์เดียว10 วัน 10 วันค่ะเป็นโครงการของโรงเรียนค่ะแล้วที่ไปอยู่ยาวเพื่อเรียนจริงๆนี่มีอยู่ยาวจะเป็นช่วงปี3ขึ้นตรงช่วงปี4ค่ะไปแลกเปลี่ยน1ปีก่อนช่วงนั้นที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนนี่เป็นยังไงบ้างครับผมตอนไปแลกเปลี่ยนก็เหมือนเราได้เจออีกโลกนึงเลยค่ะว่าแบบคือเราเคยแต่ไปเที่ยวเคยแต่ไประยะสั้นไม่เกิน2อาทิตย์อ่ะอันนี้คือเราต้องไปอยู่แบบเป็นปีอะได้อะไรเยอะมากทั้งทำงานพิเศษการพูดคุยกับหาเพื่อนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รู้ว่าภาษาญี่ปุ่นในที่เรียนมากับที่มันต้องใช้มันไม่เหมือนกันเลยเนาะอย่างนี้คือก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำงานพิเศษควบคู่ไปกับการเรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงนั้นเราแบ่งเวลาหรือว่ามันมีความยากลำบากมากมากไหมครับกับการที่จะต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทอย่างนี้ค่ะช่วงหนึ่งปีที่ไปเรียนตอนนั้นเหมือนเป็นช่วงแบบช่วงก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะสิบประมาณอายุประมาณ20อะไรเงี้ยก็เป็นช่วงกำลังแบบวัยอันนี้เลยอะวัยสนก็จริงๆไม่ได้ยุ่งมากนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียนหนักอะไรขนาดเราอะสำหรับมหาลัยที่บีมไปนะคือเขาบังคับให้เราเรียนแค่7ตัวซึ่ง1ตัวมันแค่1ชั่วโมงครึ่งเองครับผมก็ให้เรียนไม่ต่ำกว่า7ตัวบีมก็ลงแค่7แล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปทำงานพิเศษหมดเลยเราจะได้แบบได้ฝึกด้วยได้เงินด้วยตัวที่เรียนเราก็ไม่เคยโดดไม่เคยทิ้งอะไรนะคะก็แบ่งเวลาไม่ยากก็แถมมีเวลาว่างมาทำคลิปด้วยค่ะทีเนี้ยครับมันก็เหมือนเป็นการได้ใช้ภาษาไปในตัวถูกไหมครับการที่เราไปทำงานในร้านใช่ไปทำงานพาร์ทไทม์นี้เราได้เรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปจากตรงนั้นอะอย่างนี้ช่วงที่ไปทำพาร์ทไทม์นี่เป็นยังไงบ้างครับไปทำร้านเกี่ยวกับอะไรร้านอาหารหรือว่าร้านพวกสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นร้านอาหารไทยค่ะซึ่งร้านเนี้ยรุ่นพี่แนะนำมันจะเป็นร้านที่อยู่ไม่ไกลจากมหาลัยมากประมาณ2-3 สถานีแล้วก็รุ่นพี่ของเราอ่ะที่เขาไปแลกเปลี่ยน1 ปีอย่างเงี้ยเขาก็จะสลับไปเรื่อยๆพอเขากลับเราก็ไปทำแทนพอเรากลับรุ่นน้องก็มาทำแทนอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแนวมันนั้นร้านเขาก็จะรับแต่นักเรียนไทยที่อยู่มหาลัยเนี่ยเพราะว่ามันใกล้ค่ะโอเคครับแล้วอย่างนี้โอกาสจริงๆที่ได้ไปอยู่ยาวนี่ช่วงประมาณไหนอะครับผมอยู่ยาวสุดๆแล้วก็คือช่วงนักศึกษาวิจัยกับปริญญาโทค่ะ2013-2016 3 ปีครึ่ง3ปีครึ่งค่ะการไปเรียนที่นั่นนะครับมันอย่างถ้าเป็นมหาลัยที่ไทยเนี่ยมันก็จะแบบชั่วโมงเรียนต่อวันจริงๆมันก็จะยาวสัก6-7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเลยครับของที่นั่นคือเขาแบ่งวันนึงคือเรียนแค่ครึ่งวันหรือว่าอย่างไรครับไม่นะแล้วแต่เราจะลงค่ะลงกลางคาบกลางคืนก็มีนะแบบ
ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคาบแปดคาบเก้าอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่มหาลัยด้วยแหละแต่ของบีมก็คืออย่างถ้าเป็นหน้าหนาวเงี้ยบ่ายสามก็มืดแล้วรู้สึกว่าผู้เรียนอะไรกันถึงดึกดื่น เรียนกันแบบถึงสามสี่ทุ่มก็มีเหมือนกันค่ะ แต่แล้วแต่ว่าเราจะลงเรียนอะไรให้มันครบหน่วยกิจมากกว่าครับผมอย่างนี้ในช่วงที่ไปอยู่ยาวนี่เตรียมตัวไงบ้างครับผมจริงๆเหมือนเรามีประสบการณ์ในการอยู่ญี่ปุ่น1ปีแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากค่ะก็เอาเสื้อผ้าที่จำเป็นหนังสือที่เราจำเป็นจะต้องใช้ยาที่เราจะต้องมีหาซื้อที่ญี่ปุ่นยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ต้องเอาไปค่ะส่วนใหญ่เราก็จะไปซื้อที่นู่นมากกว่าครับผมอย่างนี้แต่ว่าช่วงที่ไปก็ไม่มีอาการแบบโฮมซิกอะไรเงี้ยไม่มีเลยใช่ไหมไม่เคยมีเลยเคยเห็นเพื่อน เคยเห็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็มาขอนอนด้วยว่าเขาแบบคิดถึงบ้านแต่เราอะเราไม่เป็นเลยอะเหมือนที่ญี่ปุ่นคือความฝันของเราเหมือนเราได้ไปที่ที่เราแบบอยากไปมาตลอดอะค่ะแล้วพอได้อยู่มันก็คือเป็นมีความสุขมากกลายเป็นว่าเรากลับไทยเราร้องไห้หนักมากเลย ไม่ได้ร้องไห้ที่แบบว่าเราจะต้องมากลับประเทศไทยนะแต่แบบร้องไห้เพราะว่าเหมือนเราก็ผูกพันกับที่ญี่ปุ่นมากแล้วเราก็ต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยครับผมอย่างนี้พวกคลาสเรียนของเขาครับเขาเข่งคัดมากขนาดนั้นนะครับในการที่แบบปล่อยนักศึกษาฟรีสไตล์แค่ไหนไม่เข่งคัดนะเรื่องชุดนักศึกษาแน่นอนว่าญี่ปุ่นไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ทรงผมอะไรเขาก็ไม่ได้มากำหนดใช่ไหมคะแล้วก็การเรียนคือจริงๆแล้วว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่มหาลัยนะแต่ของมหาลัยบีมก็คือคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้เครียดกับการเก็บคะแนนหรือว่าการสอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเข้าห้องเรียนครบส่งงานครบก็คือโอเคผ่านเขาไม่ได้มานั่งดูว่าโอ้ฉันจะต้องได้เกรด A ฉันต้องได้เกรด A อะไรเงี้ยไม่ค่อยนะส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปการทำกิจกรรมมากกว่าค่ะก็คือแต่ว่าเขาก็จะแน่นอนแหละว่าเขาจะต้องทำให้นักศึกษาตรงนั้นไม่เครียดไปด้วยแล้วก็ทำงานเขาเรียกครับเรียนด้วยการมีสองพาร์ทระหว่างทำกิจกรรมกับเรียนควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์เขาจะเน้นการทำกิจกรรมชมรมอะค่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นที่เข้ามหาลัยแล้วเนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนแหละบิ๊กว่าเขาต้องทำงานพิเศษค่ะก็จะค่อนข้างแตกต่างกับไทยนะตรงเนี้ยก็คือเคยถามเหมือนกันว่าคนญี่ปุ่นต้องทำงานพิเศษทุกคนเลยเหรอเพื่อนก็ส่วนใหญ่อะถ้าตอบเหมือนกันหมดก็คือว่าพอเข้ามหาลัยอะเหมือนว่าเราอายที่เราจะต้องไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่ก็ทุกคนอะต้องหางานทำไม่จะเป็นร้านอาหารร้านเหล้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเขาจะทำงานพิเศษก็จะมีแบ่งเวลาไปทำตรงนั้นด้วยมันจะเหมือนสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมารุ่นต่อรุ่นแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะหาเงินเองมาใช้เองครับผมอย่างนี้ภาพที่เราเห็นนะครับพวกคลาสเรียนอะไรของเขาเนี่ยมันเหมือนตามที่เราเห็นตามอย่างซีรีส์หรือว่าแบบอนิเมะไหมครับแบบภาพที่เห็นแบบภาพแปลกครับขี่จักรยานตอนเช้าหรือแบบฆ่าขนมปังเนี่ยครับฆ่าขนมปังไม่มีใครฆ่า ไม่มีใครฆ่านะคะอันนี้ไม่มีเขาก็ต้องกินในบ้านมันอาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะคะก็ตอนที่ไปเรียนตอนที่ไปแลกเปลี่ยนไปโฮมสเตย์ก็เดินทางสำอันนี้ย้อนกลับมาตอนม.4 นิดนึงนะก็ไปเรียนโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่นแหละเขาก็ดูเรียบร้อยกันดีนะแล้วเขาก็มีกฎระเบียบที่แบบว่าจริงจังอ่ะคือผมก็คือไม่ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็เขาก็มีกฎของเขาแหละว่าห้ามยาวเกินเท่านี้กระโปรงห้ามสั้นเกินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเหมือนกันโทรศัพท์ห้ามออกมาตอนนั้นก็คือเขาไม่ได้แบบมาแอบๆมาแล้วนะห้ามออกมาคือห้ามออกมาจริงๆเขาจะไม่ยกขึ้นมาในห้องเรียนเลยนะคะก็เขาค่อนข้างเข้มงวดนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับยอมผมมาเยอะกระโปรงสั้นถึงแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นที่แบบว่าเห็นตามซีรีส์หรือการ์ตูนแบบยังกี้อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นโรงเรียนอื่นโรงเรียนที่พี่ไปไม่มีก็คือจะแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่สถานที่ไปคือบางโรงเรียนเขาก็ไม่มียูนิฟอร์มนะคะสำหรับโรงเรียนที่หัวดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอนุโลมให้ไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มก็ได้ก็มีเหมือนกันครับผมของที่ครูบีมไปนี่คือเป็นภาคกลางของญี่ปุ่นใช่ไหมครับในโตเกียวเลยค่ะอ๋อโตเกียวอยู่โตเกียวตลอดเลยใช่โอเคครับอย่างเงี้ยระหว่างเรียนไปด้วยนี่วันหยุดก็คือทำงานพิเศษไปด้วยควบคู่กันตลอดเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดตอนที่บีมไปแลกเปลี่ยนหนึ่งปีอะบีมทำงานพิเศษไปด้วยทุกวันพุธกับวันเสาร์แต่ว่าตอนไปเรียนปริญญาโทอะบีมได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือทางมหาลัยไม่สนับสนุนให้เราทำงานพิเศษอะไรเงี้ยแล้วบีมก็เริ่มทำเพจละก็ไม่ได้ทำงานพิเศษเอาเวลามาทำ YouTube ทำเพจของเราครับผมอย่างเงี้ยก็คือหลังจากใช้เวลาเรียน3ปีครึ่งถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นอีก1
ที่ทราบมาคืออีก1ปีครึ่งครูบีมถึงจะเริ่มตัดสินใจทำเพจบีมเซนเซถูกไหมครับไม่ถูก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพจใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเพจหรือว่าเป็น YouTube ก่อนครับอันนี้เป็น YouTube ก่อนค่ะ YouTube เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะบีมสรุปให้ฟังก็คือบีมไปญี่ปุ่นไปอยู่นานๆอ่ะ2รอบรอบแรกตอนอยู่ปี4รอบที่2ตอนจบปี4แล้วไปเรียนปริญญาโทรอบแรกปีนึงรอบ2 3ปีครึ่งรวมกันเป็น4ปีครึ่งครับผมโอเคแล้วก็รอบแรกที่บีมไปเนี่ยมันมีเวลาว่างเยอะมากบีมก็เลยทำคลิปใน YouTube สอนคนไทยสอนคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยครับผมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มทำเพจในการเริ่มทำโซเชียลนะคะตอนที่เราไปเรียน1ปีเรามีเวลาเยอะแล้วก็อยากจะแบบแบ่งปันความรู้เราหรือว่าอะไรเราเนี่ยให้กับคนที่เขาอยากสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองอัพคลิปสอนสวัสดีค่ะพูดสวัสดีค่ะลงไปใน YouTube ดูแล้วก็คราวนี้มีคนญี่ปุ่นมาคอมเมนต์เยอะมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทางนี้เราน่าจะรุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนนั้นน่ะก็เรียนจบและ1ปีกลับมาเรียนที่ไทยต่อที่ธรรมศาสตร์ต่ออีก1ปีช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีเรียนแล้วเพราะว่าใกล้จะจบแล้วใช่ไหมคะก็เลยไปประกวดร้องเพลงต่างๆนานาเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็ชนะติดต่อกัน2รอบทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรดีนะเพื่อที่แบบจะให้มีประโยชน์ต่อคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มทำภาษาญี่ปุ่นวันละคำลงทาง Facebook ส่วนตัวก่อนนะคะเป็นไฟล์เสียงอย่างเดียวทุกวันเลยทำอย่างเงี้ยอยู่ครึ่งปีจนทุกคนเรียกเราว่าบีมเซนเซกันไปเองนะคะแล้วพอช่วงที่บิมก่อนที่บิมจะได้ทุนน่ะบิมก็เลยตั้งเพจขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนบิมอ่ะเพื่อนเต็มแล้วใน Facebook ก็เลยตั้งเพจขึ้นมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ Facebook เพิ่งจะเริ่มทำแฟนเพจเองค่ะก็ตั้งเพจเสร็จแล้วอ่ะบิมถึงจะได้ทุนแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทครับผมค่ะหลังจากนั้นก็ไปเรียนปริญญาโทอีกรอบแล้วก็เอาส่วนที่ว่าเราพาร์ทที่เราทำเกี่ยวกับตรงเพจสอนภาษาตรงเนี้ยครับกลับไปทำที่นั่นอีกทีด้วยใช่มั้ยครับใช่ๆเอาไปทำที่ญี่ปุ่นก็คือตอนแรกเราอัพแต่ภาษาญี่ปุ่นวันละคำเป็นไฟล์เสียงอะค่ะแล้วก็พอเราไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นอะแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งทำอะไรแบบนั้นแล้วอะก็เลยกลายเป็นคล้ายๆแบบปัจจุบันแล้วก็มีรูปมีแหล่งท่องเที่ยวมีนู่นมีนี่อัพทุกวันค่ะเป็นชีวิตเราอะเป็นชีวิตเราที่ญี่ปุ่นที่เราเอามาอัปเดตเปลี่ยนชีวิตเราไปเยอะไหมครับจากหลังจากที่มาทำตรงเพจคุกคู่ไปด้วยเนี่ยครับเปลี่ยนนะคะก็คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากๆนะคะการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เปลี่ยนอาชีพด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอาชีพอะไรแล้วพอแบบมีเพจทำไปเรื่อยๆกลายมาเป็นอาชีพของเราไปเฉยเลยนะคะไม่คือตอนที่ทำสมัยก่อนไม่คงไม่มีใครคิดหรอกว่าสักวันนึงมันจะกลายมาเป็นอาชีพใหม่ได้ใช่ไหมครับผมค่ะนอกจากเรื่องสอนภาษาเนี่ยครับผมเห็นครูทำวีล็อกไปด้วยแล้วว่าถ่ายสถานที่ต่างๆลง YouTube เนี่ยครับมันมีที่ไหนที่ครูประทับใจบ้างไหมครับที่ไปแล้วแบบว้าวฉันไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยโอ้ครูประทับใจทุกที่เลยอ่ะเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าแต่ละครั้งที่ไปเขาจะเลือกที่ที่แบบดีๆมากๆมาให้เรานะคะจริงๆเราล็อกเนี่ยเริ่มทำตอนเรียนปีสุดท้ายปริญญาโทที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาทำจริงจังก็คือตอนเรียนจบกับมาไทยแล้วนะคือต้องแบบบินไปญี่ปุ่นทุกเดือนเพื่อไปถ่ายล็อกกลับมาที่ชอบที่สุดเลือกยากอาจจะเป็นชอบทุกที่นะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกก็อากิตะกับฮอกไกโดแล้วกันโทคุชิมะก็ชอบนะเท่าๆกันเลย ทำไมถึงเลือกครับเนี่ยเอาฮอกไกโดก่อนฮอกไกโดก็คือหนึ่งอาหารอร่อยแล้วก็หิมะก็ตกเร็วด้วยอากาศมันดีค่ะแล้วก็ที่ราบมันเยอะมันค่อนข้างแบบเป็นวิวที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าฮอกไกโดจะเป็นที่ราบค่อนข้างเยอะส่วนที่อื่นๆเนี่ยมันจะเป็นภูเขาส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถที่ฮอกไกโดมันก็จะแบบเป็นโล่งๆอะไรมันก็สบายตาดีแล้วก็เขาก็มีแบบอะไรอร่อยเยอะอะปูอาหารทะเลค่ะอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีส่วนอากิตะบิมชอบออนเซนเพราะว่าออนเซนเขาสวยมากเคยไปลงออนเซนธรรมชาติอันนึงออนเซนแบบสีน้ำนมธรรมชาติแล้วมันอยู่กลางภูเขาที่แบบมีพระอาทิตย์เอ้ยมีใบไม้เปลี่ยนสีแบบสวยมากมากเป็นสีแดงเลยอันนั้นก็ประทับใจมากแล้วก็ถ้าโทคุชิมะก็คือยังเป็นที่ที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักไอ้โทคุชิมะที่ไหนว่านะคะมันจะอยู่ทางเกาะชิโกกุซึ่งอันเนี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็มีแบบแหล่งแอดเวนเจอร์เยอะมากปีนเขาเดินสะพานที่แบบรูมันห่างกันมากๆอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีค่ะครับผมการที่จะมาทำตรงเนี้ยครับครูเตรียมตัวไงบ้างครับในการจะออกทริปแต่ละครั้งเนี่ยครับค่ะช่วงแรกๆก็คือเรายังไม่ชินนะเราแบบ
ถือกล้องตัวใหญ่ไปเลยอะใหญ่แบบ ใหญ่ผู้ชายถืออะแล้วมันลำบากมากในการที่ให้คนอื่นถ่ายให้เราอะเพราะเขาจะไม่ถ่ายมุมเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบได้รูปที่เราไม่โอเคนะคะหลังๆก็ต้องเตรียมตั้งแต่กล้องว่าจะเอากล้องอันไหนไปแบตกี่อันเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์มาหมดแล้วทั้งแบตหมดระหว่างทางกล้องหนักไปคนถ่ายรูปให้เราไม่ได้เพราะปกติอะบีมจะไปคนเดียวครับผมก็คือไม่มีทีมงานอะไรไปเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีคนญี่ปุ่นที่อยู่แบบอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้นที่เขาจะมาช่วยเราถ่ายได้อะไรเงี้ยก็เราต้องเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้ให้พร้อมแล้วก็ตอนแรกๆกระเป๋าเราจะแบบเยอะมากพอเราเอานู่นเอานี่ไปหลังๆก็กระเป๋าก็จะแบบลดลงเวลาที่เราแต่งหน้าก็จะแบบลดลงนะคะแต่ก็ต้องเพื่อทำให้คลิปเราน่าสนใจสนุกอะไรเงี้ยเรื่องที่จำเป็นอีกอย่างก็คือเสื้อผ้าที่เราจะเลือกไปใส่ก็พยายามจะเลือกให้มันแบบมีสีสันก็คือเลือกคอสตูมให้เข้ากับสถานที่ที่เราไปถูกไหมครับใช่เพราะเราไม่ได้ถ่ายแค่คลิปอย่างเดียวเราต้องถ่ายรูปด้วยเราจะต้องมานั่งเลือกเลยนะดูตารางสมมติว่าทริปนี้เราจะไปไหนบ้างเราต้องมาดูแต่ละวันเลยวันนี้สมมติเราไปอควาเรียมอย่างเงี้ยเราต้องมาดูว่าเราจะใส่ชุดอะไรให้มันเข้ากับที่นี่ดีพรุ่งนี้เราจะไปดูไม้เปลี่ยนสีเราจะใส่ชุดอะไรที่มันถ่ายรูปออกมาแล้วแบบโอ้รูปนี้ครูบิมปังมากสวยมากชุดสวยมากเข้ากับบรรยากาศเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกฟิกไปเลยว่าวันนี้เราใส่ชุดนี้พรุ่งนี้เราใส่ชุดนี้ก็เตรียมจากที่บ้านไปนะคะแล้วก็เอกอุปกรณ์ต่างๆพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่มันจะหนักกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรเงี้ยค่ะอ๋อครับผมช่วงแรกเขินกล้องไหมครับอันนี้เขินมากช่วงแรกเคยโดนคนญี่ปุ่นล้อด้วยว่าแบบเธอโมโนโทนมากเลยค่ะช่วงแรกที่ถ่ายคลิปจะเป็นแบบว่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบิมอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวเนี้ยแล้วก็แบบสายตาก็จะแบบล็อกแรกล็อกแรกแต่พอเราทำไปเรื่อยๆค่ะคือมันไม่มีใครแบบเก่งพูดเก่งมาตั้งแต่แรกแต่ก่อนคือบิ๊กก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วพอทำไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนพอทำไปเรื่อยๆกลายเป็นเราโฟกัสกับกล้องก็ได้ข้างๆก็จะเป็นอากาศไปนะคะแล้วเราก็สามารถอยู่กับตัวเองอยู่กับกล้องก็พูดได้เก่งขึ้นก็กลายเป็นว่าเราพอเข้าที่เข้าทางปุ๊บเราก็โฟล์และในการจะทำใช่เราสามารถถือกล้องเซลฟี่พูดกับกล้องได้โดยที่แบบโดนคนรอบข้างมองอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติอ่ะไปคนเดียวไงแล้วก็จะแบบเราต้องถือกล้องเองอะค่ะเราก็ต้องถืออย่างเงี้ยเดินในอาซากุสะอะไรเงี้ยก็ชินแล้วสนุกดีก็บางคนเขาก็ส่งมาทักทายในกล้องเราด้วย อย่างนี้ยากไหมครับกับการที่แบบเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนเดียวในต่างแดนด้วยอย่างเงี้ยครับยากไหมอันนี้แล้วแต่คนมากกว่าสำหรับบีมอะก็คือทำยังไงให้ตัวเองมีความเป็นออริจินอลแล้วก็ทำให้คนดูเขาที่ดูเราเนี่ยเขาอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆนี่ดีกว่าที่เป็นเรื่องยากเนาะเหมือนกับครีเอเตอร์ที่อยู่ที่ไทยนั่นแหละไม่ต้องไปต่างแดนแต่ว่าการทำให้คนที่เขาแบบทำให้คนติดตามเราอย่างต่อเนื่องอ่ะมันคือเรื่องยากนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนตอนที่บิมเริ่มอ่ะบิมไม่มีอุปกรณ์ที่ดีๆเงินทุนก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากนิดนึงนะบิมจำได้เลยตอนที่บิมทำแรกๆอ่ะกล้องก็เป็นกล้องที่แฟนคลับซื้อให้นะคะเป็นกล้องแบบยังไม่มีการสั่นเลยใช้กล้องอันนั้นแหละถ่ายคลิปมาจนแบบได้ผู้ติดตามหลักแสนนะคะเป็นกล้องที่แบบว่าขยับนิดนึงสั่นมากๆพอไปดูคลิปตอนนี้คือแบบเวียนหัวมากแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็แต่ก่อนก็คือเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็คือมันทนการตัดต่อไม่ไหวอะค่ะพอทำไปเรื่อยๆก็คือแบบเรนเดอร์ละดับเครื่องดับตลอดต้องเอาพัดลมมาเป่าบ้างไปเรนเดอร์ที่แบบตรงที่มันอากาศมาติดลบบ้างอะไรเงี้ยไปเรนเดอร์นอกระเบียงอะให้แบบเครื่องไม่ดับอะไรเงี้ยโหลำบากมากเลยช่วงแรกใช้เวลานานไหมครับกว่าเราจะทำให้คาแรคเตอร์ของเราเป็นที่จดจำกับคนดูอะก็นานอยู่นะประมาณน่าจะประมาณปี2ปีนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดที่สุดอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของ Thai Festival ไม่ทราบว่าเคยดูไหมคะเคยเห็นอยู่ครับค่ะเป็นคลิปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นอันนั้นน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่คนนึกถึงก็คือช่วงนั้นคนก็จะเริ่มจำแล้วว่าเนี่ยคือบีมเซนเซถูกไหมครับใช่ค่ะก็คือมันจะมีงานเทศกาลไทยที่ญี่ปุ่นปีละ1ครั้งช่วงเดือนพฤษภาซึ่งบีมไปถ่ายตั้งแต่ปี2013นะคะที่ถ่ายทุกปีเลยจนถึงที่มันมีโควิดไปถ่ายไม่ได้เนี่ยถ่ายทุกปีอ่ะปีแรกคือแทบไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยก็คือเหมือนคนญี่ปุ่นเขาก็จะกลัวกล้องอะไรเงี้ยกลัวการเอาหน้าไปออกที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราไปสัมภาษณ์ใครก็จะลำบากมากมายผ่านไป 2-3 ปีอ่ะก็เริ่มมีคนรู้จักเรามากขึ้นเพราะเราจะไปงานนี้ทุกปีจนคนน่ะจำได้แล้วพอมาปีหลังๆเป็นปีที่6ที่7ที่เราไปอ่ะก็คือเราไม่ต้องเดินหาคนสัมภาษณ์แล้วอ่ะเรายืนเฉยๆก็มีคนเดินเข้ามาในกล้องเองอะค่ะคือคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีความเขินอายกล้องของเขาอยู่แล้วใช่คือเราไปบ่อยๆจนเขารู้สึกว่าโอเคคนนี้เรารู้จักแล้วพี่เซซีเราอยากออกกล้องเขาจักเลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเราไปอย่างนี้นอกจากแสดงว่านอกจากแฟนคลับที่เป็นคนไทยก็มีคนญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับมีเยอะเหมือนกันนะคะแล
แล้วแฟนคลับที่นั่นเขามีความน่ารักไงบ้างครับอันนี้ก็เคยมีงานมีตติ้งที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเขาก็มากันแล้วก็โดยเฉพาะการที่เราไปถ่ายไทยเฟสติวัลอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทักคือเหมือนกับว่าบางคนนะเขามาจากที่ไกลๆเพื่อมาจากแบบจังหวัดไกลๆมากๆอะไรเงี้ยเพื่อที่มาเจอเราที่งานไทยเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นที่โอซาก้าที่โตเกียวอะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาก็เอาของมาฝากมาคุยว่าแบบดูคลิปเรานะเลยแบบฟังภาษาไทยรู้เรื่องขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีใจไปขอญี่ปุ่นนั่นล่ะคือเหมือนเราเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นประมาณนั้นก็ดีใจค่ะคิดอย่างนั้นโอเคครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนะครับครูบีมต่อเรื่องเรียนเนี่ยคือเราบินไปบินกลับอยู่แล้วทีเนี้ยเรามีเพื่อนสนิทอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมที่เป็นคนญี่ปุ่นเลยจริงๆอะครับมีค่ะมีถ้าเพื่อนสนิทที่สุดตอนนี้ก็คือเขาย้ายมาอยู่ไทยแล้วนะคะแต่ว่าสนิทอีกก็อยู่ญี่ปุ่นก็มีค่ะมีหลายคนอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับช่วงแรกเราการที่จะสานสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเราทำยังไงบ้างครับผมในทางนั้นค่ะเป็นเรื่องที่คนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นทุกคนพูดถึงนะไม่ใช่แค่คนไทยหรอกคนต่างชาติทุกคนก็คือคนญี่ปุ่นนะเข้าถึงยากมากนะคะการที่เขาเข้าเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยเปิดใจให้กับคนต่างชาติซึ่งการที่เรามีเพื่อนญี่ปุ่นที่แบบดีกับเราได้แล้วก็เป็นเพื่อนเรามาตลอดนี่มันคืออะไรที่แบบดีมากๆนะสำหรับนักศึกษาต่างชาตินะคะอันนี้ไปตอบตัวคำถามป่าวถามว่าอะไรนะคะได้อยู่ครับเดี๋ยวนี้แต่ละคนเนี่ยที่เราเจอเขามีบุคลิกเป็นยังไงมากครับความพิเศษของเขาหรือว่าแบบอะไรที่ทำให้เราประทับใจในตัวเขาเนี่ยความพิเศษเหรออย่างเพื่อนบีมอ่ะคนที่บีมชอบก็คือคนที่เป็นเพื่อนบีมได้นะเขาจะต้องมีความคิดถึงคนรอบข้างอ่านใจเราได้อ่ะเช่นสมมติว่าเราถืออะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาเข้ามาทักก็แบบเฮ้ยเราทิ้งให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นเพื่อนเราได้เขาแบบมองเห็นว่าเราต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วคนญี่ปุ่นหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้นะเอกลักษณ์อื่นๆก็คือเขามีมารยาทค่อนข้างดีรักษากฎอะไรอย่างเงี้ยดีมากตรงต่อเวลาแล้วกันก็เป็นเรื่องที่หัวใจสำคัญของคนญี่ปุ่นเลยเรื่องตรงต่อเวลาครับใช่คนญี่ปุ่นหลายๆคนก็จะพูดว่าคนไทยอ่ะไม่ตรงต่อเวลาเลยนะหลังๆอาจจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าก็ยังจะมีแบบความคิดนี้อยู่ในยังในหัวคนญี่ปุ่นนี่เป็นเพื่อนคนไทยอยู่แสดงว่ามันก็คือยังมีอยู่นะคะก็คืออย่างคนญี่ปุ่นถ้าเขาจะมาสายอ่ะเขาต้องส่งข้อความบอกก่อนอ่ะบอกก่อนล่วงหน้านานๆว่าวันนี้อาจจะไปสาย10นาทีนะอะไรเงี้ยแต่คนไทยก็คือสายนี้สักหน่อย5นาทีไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่คนญี่ปุ่นเขาจะบอกอันนี้น่าจะเป็นความแตกต่างของคนส่วนใหญ่ครับผมอย่างนี้ในการเดินทางของครูบีมแต่ละครั้งนี้ก็คือใช้รถไฟเป็นหลักใช่ไหมครับในการเดินทางที่นั่นโอ้ยมีหลายแบบเลยค่ะมีทั้งเครื่องบินรถไฟด่วนรถไฟไม่ด่วนเรือเดินอะไรเงี้ยทำทุกอย่างแล้วทีเนี้ยครับหลักทราบว่าแบบอย่างภาพที่เราเห็นในหนังที่แบบขบวนรถไฟหนึ่งขบวนตอนเช้าที่คนแออัดอย่างนั้นนี่คือภาพจริงๆใช่ไหมโอ้ภาพจริงค่ะเบียดแบบคือเคยเห็นแบบว่าภาพที่ติดตาที่สุดคือเบียดติดตู้จนแบบคือเหมือนเอาปากไปจู้กระจกแบบแก้มมันติดขนาดนั้นอะแล้วสภาพคนที่เรายืนดูรถไฟของเราก็แอบขำเหมือนกันนะแต่ว่าคือแบบมันเบียดอะไรขนาดนี้เบียดจริงค่ะโดยเฉพาะตอนเช้าๆนะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของเขาใช่ไหมตอนเช้าใช่ค่ะแต่เขาก็จะมีแบบใครที่กลัวเรื่องโรคจิตอะไรเงี้ยมาจับตูดก็มาจับก้นนะคะก็เขาจะมีตู้รถไฟสำหรับผู้หญิงด้วยนะก็คือเรื่องพวกนี้เขาจะเซนซิทีฟมากกันเลยใช่ไหมก็มีแต่เราไม่เคยโดนนะแต่ว่าแบบพอคนญี่ปุ่นมาถามว่าแบบไม่เคยโดนหรอกแล้วก็บอกไม่เคยเขาบอกมันแปลกมากเลยอะไรเงี้ยผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องเคยโดนใช่หรอค่ะโอเคครับครูบีมทีเนี้ยเราทราบมาว่าครูบีมเนี่ยได้รับการติดต่อมาจากสมาคมของทางญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับให้เป็นทูตประชาสัมพันธ์แก่ว่าคนไทยที่เข้ามาเที่ยวในประเทศเขาด้วยครับค่ะก็มีบ้างค่ะมีเป็นทูตของยาเคก็จะเป็นทูตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะillumination นะคะหรือว่าแบบแสงไฟกลางคืนอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราเป็นทูต1ปีอันนี้หมดวาระไปแล้วแล้วก็มีตอนนี้เป็นทูตประจำจังหวัดของจังหวัดโทจิกิอยู่ค่ะเขามีบอกเหตุผลไหมครับทำไมเขาถึงตัดสินใจเลือกเราเข้ามาเป็นตัวแทนตรงนี้ครับก็น่าจะเป็นเพราะเราทำเรื่องท่องเที่ยวญี่ปุ่นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรารู้ในเรื่องของญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆค่ะคือบีมไปมาหมดไปมาเกือบทุกจังหวัดแล้วว่าเราจะรู้ว่าจังหวัดนี้มีอะไรจังหวัดนั้นมีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะอย่างนี้เคยแนะนำคนไทยที่เขามาเที่ยวที่นี่ไหมครับว่าแบบคุณมาที่นี่แล้วคุณต้องทำยังไงบ้างบ่อยๆค่ะก็คือมีคนตามไปบางทีแบบวิ่งไปตัดผมที่ร้านตัดผมที่ญี่ปุ่นก็มีคนไทยตามไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็ทักมาหาบ่อยว่าเนี่ยมีคนไทยตามมาอีกแล้วอะไรเงี้ย ค่ะก็มีคนตามอยู่นะมันก็ค่อนข้างมีอิทธิพลนะโซเชียลเนี่ยค่ะโอเคครับอย่างเนี้ยในการเป็นทูตเนี่ยครับเราต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับที่จะทำแต่ละอย่างให้เขาอะครับอ๋ออันนี้ก็ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เขาค่ะ1ปีอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยครับนอกหลังจากเป็นทูตประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยครับครูบีมคิดว่าภาษาที่3อะครับนอกจากเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยครับมันสำคัญต่อการเปิดโลกเปิดโอกาสหรือว่าในการที่จะเพิ่มโอกาสให้เราในการทำงานนะครับมากน้อยแค่ไหนในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าสำคัญมากนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นแล้วก็ด้วยการที่มีอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเราสามารถพูดคุยกับคนทั่วโลกได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่มีโควิดเนี่ยเรายังสามารถทำคลิปกับคนต่างประเทศแบบออนไลน์ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิมคิดว่ามันสำคัญมากแล้วก็ภาษาอย่างภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่บิมเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อไปคุยกับคนญี่ปุ่นได้อย่างเดียวนะเรายังสามารถคุยกับคนอื่นๆทั่วโลกที่เขาเรียนภาษาญี่ปุ่นได้เราสามารถมีเพื่อนได้แบบหลายเชื้อชาติมากๆนะคะเราจะได้เห็นโลกในแบบต่างๆใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้นำข้อดีของเขากลับมาใช้ได้เรียนรู้ว่าประเทศนั้นเป็นยังไงประเทศนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นำมาใช้กับตัวเองแล้วก็บ้านเมืองของเราอะไรอย่างนี้ได้ค่ะครับอย่างนี้อยากฝากบอกอะไรไหมครับกับเด็กที่เขาอาจจะตอนนี้อาจจะเริ่มแล้วว่าฉันอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันอยากจะเป็นแบบครูบีมเนี่ยครับก็ดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอะไรก็ยากหมดนะคะไม่ใช่แบบภาษานู้นยากที่สุดภาษานี้ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยอยากจะให้เลือกไม่ได้เลือกว่าอันนี้ยากไม่เรียนแล้วแต่ว่าเลือกที่เราชอบจริงๆถามใจตัวเองว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอยากจะให้แนะนำก็คือการเรียนภาษามันดีอ่ะมันไม่มีอะไรเสียหรอกเรียนเถอะค่ะสั้นๆโอเคครับครูบีมยะทีเนี้ยเดี๋ยวกลับมาหลังจากที่กลับมาอยู่ไทยประจำตรงเนี้ยครับค่ะครูบีมนำประสบการณ์จากที่ญี่ปุ่นหรือว่าจากที่เราไปเรียนรู้ที่นั่นนะครับมาปรับใช้ในชีวิตหรือว่าในการทำช่องชาแนลของเราไงต่อมาครับก็ค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องการเรียนใช้ได้เยอะเลยเพราะว่าบีมมาเรียนสายตรงมาก็คือการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศเราก็เอามาใช้กับการสอนคอร์สของเราต่างๆนานานะคะส่วนเรื่องการอาศัยอยู่ที่นู่นวัฒนธรรมต่างๆที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันก็ได้เอามาใช้กับการทำคลิปว่าเราต้องมาคิดเยอะอะในการทำคลิปหนึ่งคลิปนะคะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอันนี้คนไทยดูแล้วจะรู้สึกยังไงอันนี้คนญี่ปุ่นดูแล้วจะรู้สึกยังไงดีไหมไม่ดียังไงตัดออกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะช่วยตรงนั้นเราจะเสนอในแง่มุมไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะโอเคครับอย่างนี้เป้าหมายในอนาคตเรามองว่าไงครับกับการยังที่ดังทำเพจตรงนี้อยู่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นงานนะจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำเพราะว่ามันคือความสุขที่เราได้แบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นเป็นงานอดิเรกของเรามากกว่านะคะก็อนาคตก็ตั้งใจจะทำต่อไปจนกว่าจะแบบทำไม่ไหวค่ะแล้วก็อยากจะให้ได้ถูกจดจำในฐานะที่แบบพอพูดถึงเมืองไทยคนญี่ปุ่นก็นึกถึงบิมเซนเซเป็นอันดับแรกๆพอพูดถึงญี่ปุ่นคนไทยก็จะนึกถึงบิมเซนเซเป็นอันดับแรกๆค่ะโอเคครับอย่างนี้เดี๋ยวสุดท้ายก่อนเดี๋ยวก่อนจากกันเดี๋ยวให้ครูบีมฝากผลงานหน่อยครับว่าเร็วๆนี้จะมีงานอะไรหรือว่าอยากให้ติดตามอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มี YouTube Channel นะคะแล้วก็ Facebook TikTok IG Twitter นะคะในชื่อบีมเซนเซหมดเลยนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบไหนนะคะก็อยากให้เข้าไปกดติดตามกันด้วยนะคะ YouTube ก็จะเป็นวิดีโอ Facebook ก็จะเป็นบทความอะไรอย่างนี้นะคะ Twitter ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลย Instagram ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ TikTok ก็จะเป็นคลิปสั้นๆ นะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็จะมีผลงานภาพอาจจะมีอีกนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปโอเคได้ครับเดี๋ยวก่อนลาอยากให้ครูบีมลาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับค่ะอันนี้คลิปมันออกกลางวันหรือกลางคืนนะคะอันนี้ออกช่วงเช้า ช่วงเช้าครูบีมอ๋อช่วงเช้าเลยงั้นบอกอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นประโยคแรกเลยที่บีมใช้ติดปากมาตลอดตั้งแต่ทำภาษาญี่ปุ่นวันละคำช่วงแรกๆนะคะอาจจะเป็นพูดกลางคืนอ่ะแต่ว่าเอาพูดกับทุกคนแล้วกันเนาะโอยาสึมิอิโอเมมิเตะเนะราตรีสวัสดิ์ค่ะฝันดีนะคะโอเคครับครูบีมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะจบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการ Twilight Station EP ที่8นี้
กับประสบการณ์ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องเที่ยวจากครูบีมถ้าใครยังรู้สึกไม่จุใจหรือยังคิดถึงครูบีมกันอยู่สามารถไปติดตามอย่างช่องทางบีมเซนเซตามที่ครูบีมแจ้งเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นคนใดต้องรอคอยติดตามฟังกันนะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนรักษาสุขภาพจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ You listening the Momentum Podcast